วันนี้เรามีเมนูกะปิคั่วสามรสมาฝากค่ะใส่กระเทียมลงในภาชนะตามด้วยหอมแดงซอยตะไคร้กระชายสับผิวมะกรูดและพริกชี้ฟ้าแห้งโขลกให้เข้ากันจนละเอียดใส่กะปิโขลกพอเข้ากันเตรียมไว้ใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟผัดโดยใช้ไฟปานกลางจนกะทิแตกมันเล็กน้อยใส่ส่วนผสมที่ตำไว้ผัดจนส่วนผสมละลายเข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นการเนเจอร์เทสผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะจัดรับประทานคู่กับผักสดครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นการเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ